เมลอนญี่ปุ่นตะข่ายเนื้อเขียวและตะข่ายเนื้อส้มขนาดน้ำหนัก 1.6 ถึง 2.2 กิโลกรัมเมลอนสายพันธุ์พรีเมียมปลอดสารเนื้อสัมผัสหวานกรอบอร่อยแบบเฉพาะตัวโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ลูกไซส์ XXL น้ำหนัก 1.6 ถึง 2.2 กิโลกรัมในราคาเพียง500บาทย้ำนะครับ500บาทเท่านั้นเปิดเบื้องหลังสหรัฐค่ะจุนยูเครนไม่หยุดเพราะผลประโยชน์จากความขัดแย้งไหลเข้ามาเพียบหลังจากที่มีรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเปิดเผยชุดความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า800ล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนซึ่งรวมถึงยุทโธปกรณ์เช่นปืนครกเนื่องจากการสู้รบเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในยูเครนตะวันออกและยังอ้างถึงการส่งเครื่องบินขับไล่ไปช่วยเหลือยูเครนแต่บางสื่อค่ะก็มีการรายงานว่าสหรัฐยังไม่กล้าพอที่จะออกตัวเต็มๆว่าจะสนับสนุนยูเครนเพราะยังเกรงอำนาจปูตินและต้องการทำการค้าบางธุรกิจต่อเนื่องแต่ก็พบข้อมูลว่าการส่งอาวุธและยุทโธปกรณ์บางอย่างต้องมีการแอบส่งเป็นชิ้นส่วนย่อยๆเท่านั้นและคุณภาพไม่ได้เป็นอาวุธชั้นเลิศแต่อย่างใดขณะที่หลายฝ่ายค่ะต่างก็ตั้งคำถามถึงปมความขัดแย้งที่ยืดเยื้อของสองประเทศว่าต้องมีบุคคลหนุนหลังยื้อให้เรื่องราวไม่จบท่ามกลางการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่มีต่อยูเครนเรื่อยมานับตั้งแต่การเปิดฉากยึดยูเครนตั้งแต่วันแรกๆของรัสเซียโดยล่าสุดค่ะสื่อต่างประเทศก็รายงานอีกว่าสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุตินำซ้ำยังทำให้เศรษฐกิจรัสเซียยูเครนมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ recession และฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เผชิญกับหลายปัจจัยรุมเร้าทั้งผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังสูงเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบหลายทศวรรษแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งค่ะที่น่าจับตาว่าท่ามกลางความขัดแย้งเกิดขึ้นคู่ขนานไปกับสงครามทางเศรษฐกิจผ่านมาตรการลงโทษที่ชาติตะวันตกและรัสเซียตอบโต้กันไม่ได้มีเพียงผู้ที่เสียประโยชน์เท่านั้นแต่ในระยะสั้นอาจมีผู้ผลิตในบางประเทศที่ได้กำไรจากความขัดแย้งดังกล่าวในบางมิติด้วยก็เช่นผู้ผลิตธัญพืชเนื่องจากรัสเซียยูเครนเป็นผู้ผลิตธัญพืชรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะข้าวสาลีข้าวบาเล่และน้ำมันดอกทานตะวันที่ทั้งสองประเทศมีสัดส่วนการส่งออกรวมกันราว 25% 30% และ 75% ของทั้งโลกตามลำดับซึ่งการที่ผลผลิตมีแนวโน้มลดลงขณะที่การขนส่งก็ทำได้ยากขึ้นก็ส่งผลให้ตลาดธัญพืชโลกเกิดภาวะอุปทานตึงตัวสวนทางกับความต้องการที่สูงขึ้นผลักดันให้ปัจจุบันราคาของธัญพืชทั้ง3ชนิดในช่วงต้นเดือนเมษายน2565ปรับเพิ่มขึ้นถึงราว 30%เทียบกับต้นปี2565ปัจจัยดังกล่าวทำให้ผู้ส่งออกธัญพืชสำคัญรายอื่นๆเช่นออสเตรเลียและสหรัฐมีส่วนแบ่งตลาดข้าวสาลี 13% และ 11% ของโลกรวมถึงออสเตรเลียและแคนาดามีส่วนแบ่งตลาดข้าวบาเล่ 26% และ 5% ของโลกอาจได้ประโยชน์จากคำสั่งซื้อและราคาที่ขยับสูงขึ้นและประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหารก็อาจเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บางประเทศไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักอย่างล่าสุดค่ะอาร์เจนตินาและฮังการีก็ห้ามส่งออกธัญพืชเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศแล้วผู้ผลิตพลังงานรัสเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติถึงราว 11% และ 17% ของโลกซึ่งปัจจุบันราคาของสินค้าพลังงานทั้งสองในช่วงต้นเดือนเมษายน2565ก็ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 30% จากต้นปีทั้งนี้การที่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งรายได้หลักคิดเป็นราว 40% ของรายได้ประเทศรัสเซียก็ทำให้ที่ผ่านมามาตรการลงโทษของชาติตะวันตกพยายามมุ่งเป้าไปที่การตัดท่อน้ำเลี้ยงดังกล่าวล่าสุดสหรัฐและชาติตะวันตกบางแห่งประกาศห้ามหรือพยายามลดสัดส่วนการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจทำให้ประเทศผู้ผลิตพลังงานอื่นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศโอเปกที่มีกำลังการผลิตน้ำมันดิบเกือบ 40% ของโลกรวมถึงสหรัฐกาตาร์และนอร์เวย์สัดส่วนผลิตก๊าซธรรมชาติราว 20% 4% และ 3% ของโลกตามลำดับอาจได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมามักจะมีประเด็นที่สหรัฐยังคงนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียและสินค้าจากจีนจำนวนมากเพื่อนำไปขายต่อในราคาที่สูงขึ้นแม้ว่าระยะสั้นสงครามที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบทางตรงต่อไทยไม่มากนักเนื่องจากไทยมีการค้ากับรัสเซียยูเครนเพียง 0.6% ต่อการค้ารวมขณะที่สินค้าไทยบางชนิดอาจได้อานิสงส์จากการเข้าไปทดแทนเช่นการส่งออกข้าวไปทดแทนข้าวสาลีการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไปสหรัฐหรือสินค้าประมงไป EU เพื่อแทนสินค้าจากรัสเซียที่อาจถูกมาตรการลงโทษด้วยค่ะ
เอ้าวันนี้ครับมีของดีมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะฮะเป็นน้ำเมาเบอร์รี่ครับผมนี่โอ้โหน้ำเมาเบอร์รี่นะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นน้ำเมาเบอร์รี่หรือว่าลูกม่อนแท้ 100% นะครับและรับประกันคุณภาพนะฮะเพราะว่าผ่านการพาสเจอร์ไรซ์มาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเมาเบอร์รี่เนี่ยนะฮะโอ้โหสรรพคุณเยอะแยะมากมายช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยที่สำคัญวิตามินซีสูงมากๆเลยนะครับคุณภาพครับเต็มขวดอย่างแน่นอนครับผมนะฮะอ้าวนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อว่าเฮ้ยรสชาติมันจะสดชื่นจริงหรือเปล่ารสชาติมันจะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ฮะมาชิมให้ดูกันแบบสดๆเลยครับผมนี่นะฮะโอ้โหรินใส่น้ำแข็งแบบนี้นะสดชื่นชื่นใจช่วงนี้หน้าร้อนนะกินเย็นๆแบบนี้โอ้โหรับประกันชื่นใจแน่นอนครับอร่อยจริงครับบอกได้เลยกลิ่นมัลเบอรี่ลูกม่อนเต็ม 100% นะโอ้โหขออีกสักจิบนึงแล้วกันฮะสดชื่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับน้ำเมาเบอร์รี่500มิลลิลิตรโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ขวดในราคาเพียง339บาทจากปกติราคา340บาทแถมส่งฟรีไปเลย